มาดูการรักษาลองช้ำนะลองช้ำนี่รักษายากมากนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อที่มันใช้สำหรับการเหยียบย่ำอ่ะมันจะรักษายากอันนี้ส้นเท้านะเจ็บส้นเท้าอันนี้ไม่ใช่เราจะไม่เรียกลองช้ำตัวนี้เจ็บฝ่าเท้านี่เป็นพวกแสบร้อนอยู่แถวนี้เราจะเรียกว่าเป็นฝ่าเท้าเสียบลองช้ำนี่ต้องอยู่ที่นี่เลยนี่บริเวณนี้ซึ่งเป็นลองช้ำก็คือเอ็นในลึกมากนะกล้ามเนื้อลึกมากนะถ้าเราคำกดผิวๆอย่างเงี้ยไม่โดนแน่นอนนะมันจะเป็นเหมือนเนี่ยพอกดล็อกคึงลงไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะมันมีอะไรแคกอยู่เนี่ยเนี่ยแคกคึงก่อนนะเนี่ยทีนี้อาจารย์แดงไม่ได้ไปปรับเส้นขานะจริงๆต้องปรับเส้นขาด้วยนะเราแค่คืนเนี่ยการรักษานี่ยากมากเลยนะแต่แค่กดให้มันถึงจุดของมันเนี่ยหายได้ง่ายเหมือนกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันแล้วมันรักษาได้กดอย่างนี้นะเนี่ยลองจำไม่ต้องถามคนไข้ก็ได้เพราะมันจะเป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็อย่างนี้กดอย่างนี้กดลงไป1 2 3 4 5 7 8 9 10นะนี่เลยนี่เนี่ยกดไปเลย10อย่างเงี้ย1 2 3 4 5 7 8 9 10เนี่ยนะเนี่ยคึงก่อนแล้วก็กด1 2นะกดจนกว่ามันจะนิ่มนี่มันจะเป็นบริเวณกว้างนะนี่ก็แข็งนะพอกดเสร็จแล้วนะเราก็เอาหมอนเรามาลองแบบมาหนึ่งยืดมาหนึ่งนี่นะนกดไปอีกอันเดิมนี่แหละนี่จะลึกขึ้นละเขายืดจะลึกขึ้นก็กดลงไปนะกดในจังหวะที่เหมาะสมมันจะหายได้อย่า กดเบาและอย่า กดแรงนะอาจารย์บอกว่าจะให้กดเหนือลมนะลมที่มันวิ่งผ่านเนี่ยนะเนี่ยนี่ดีขึ้นนะเนี่ยทำไป2 ทีใช้ได้เลยเนี่ยนะสลับด้วยกันเป็นจังหวะนะไม่กดค้างนะกดเป็นจังหวะเพื่อให้มันนะใช้พลังเหมือนกันนะพลังมือเหมือนกันบิดมาสมัยก่อนมา200เองนะโอ้โหนี่มันใช้ได้แล้วเนี่ยครึ่งใหม่เริ่มใหม่ไปเดิมนะก็ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาเนี่ยนะมันจะทำให้เรารักษาการลองช้ำได้ถ้าเป็นส้นเท้าก็กดครึ่งส้นเท้านะเป็นลองช้ำก็กดแต่สำคัญเหมือนกันนะต้องให้มันนิ่มนี่โอเคเลยเนี่ยมันมีญี่ปุ่นทุกละอันกันก็กดเดิม1 2 3 4 5 6นะแล้วก็ลองดูลองขยับส้นเท้าดูดึงข้อเท้าดูลองไปฝึกกันดูนะครับเพราะว่าการรักษากันส้นเท้านี่หรือลองช้ำนี่รักษายากเหมือนกันนะแต่หายได้ด้วยง่ายๆกดให้ถึงแล้วก็กดให้โดนแล้วก็กดในน้ำหนักที่เหมาะสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ